إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه. لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาทั้งหลายหนึ่งในนิอามะฮ์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราก็คือนิอามะตุลอิสลามนิอามะฮ์แห่งการที่เราเป็นมุสลิมและนิอามะฮ์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาทําการดะวะห์มาทําการบอกพวกเราส่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาทําการบอกกับเราว่าอันไหนคือสิ่งที่เราควรจะปฏิบัติอันไหนคือสิ่งที่เราควรจะออกห่างแล้วท่านนบีก็มีคำสอนที่บอกกับบรรดาซอฮาบะห์ที่เป็นคำที่รวมสิ่งที่ดีอยู่ในนั้นก็คืออิตตะกุลลอฮ์ท่านนบีจะบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าพวกเจ้าทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้มีเกียรติศาสนาของบรรดานบีคือศาสนาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้มาเป็นศาสนาเดียวในการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัลอัมบิยาอิคฺวะตุลลิอัลลาตดีนุฮุมวาฮิดวะอุมมะฮาตุฮุมชัตตาบรรดานบีเนี่ยเป็นพี่น้องที่ร่วมพ่อเดียวกันศาสนาเนี่ยคือศาสนาเดียวมีการอิบาดะห์เดียวแต่วะอุมมะฮาตุฮุมชัตตาแต่ว่าในเรื่องของปีกย่อยในการปฏิบัตินั้นเนี่ยมีความแตกต่างกันไปในแต่ละศาสนาในแต่ละนบีและอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะลอกอดบะอ์ซนาฟีกุลลิอุมมะตินรอซูลันอันอิบูดุลลอฮ์วัจตะนิบุตตอกูตแท้จริงเราได้แต่งตั้งขึ้นมาเราได้แต่งตั้งมาให้กับทุกๆประชาชาติแต่งตั้งรอซูลมาเพื่ออะไรฮะเพื่ออันอิบูดุลลอฮ์วัจตะนิบุตตอกูตเพื่อมาสอนให้พวกเขาทั้งหลายนั้นทำการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์และออกห่างจากตอกูตออกห่างจากสิ่งที่เป็นจะเวตสิ่งที่เป็นทําการอิบาดะห์นอกเหนือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้มีคําสั่งมาให้กับบรรดามนุษย์ทุกท่านในการสร้างที่พระองค์ได้ทําการสร้างมนุษย์และจินมาเนี่ยว่ามาคอลักตุลจินนวัลอินซ์อิลลาลิยะบุดูนและฉันไม่ได้สร้างจินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดเลยนอกจากเพื่อให้มาทําการอิบาดะห์ต่อฉันเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายในเมื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเราแล้วว่าพระองค์ได้สร้างเรามาเนี่ยเป้าหมายคือการอิบาดะห์ต่อพระองค์แล้วการอิบาดะห์จะไม่ถือว่าเป็นอิบาดะห์ถ้าปราศจากเตาฮีดเหมือนกับการละหมาดเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นการละหมาดไม่ได้ถ้าหากว่าเราไม่ได้มีน้ำละหมาดและถ้าหากว่าเรื่องของชิริกเรื่องของการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เข้ามาเกี่ยวพันกับเรื่องหนึ่งเรื่องใดเนี่ยอิบาดะห์นั้นก็เสียเหมือนดังที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าวะมากานะลิลมุชริกีนอันยะอ์มุรูมะซาจิดัลลอฮิชาฮิดีนอะลาอันฟุซิฮิมบิลกุฟรอูลาอิกะฮะบิตัตอะอ์มาลูฮุมวะฟินนาริฮุมคอลิดูนไม่เป็นการบังควรกับบรรดาผู้มุชริกีนที่จะมาทําการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มัสยิดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่พวกเขาทั้งหลายยังอยู่ในสภาพการเป็นกาเฟรสภาพในการปฏิเสธคนเหล่านี้เนี่ยอัลเลาะห์ได้บอกว่าฮาบิตัตอะอ์มาลูฮุมวะฟินนาริฮุมคอลิดูนการงานของเขานั้นได้เสียหายไปแล้วการงานของเขานั้นไม่ถูกตอบรับแล้วเขาก็จะได้ไปอยู่ในขุมนรกตลอดกาล
แล้วเวลาที่เรารู้แล้วว่าชิริกเวลาที่มันได้เกี่ยวพันกับเรื่องของอิบาดะเนี่ยมันจะทำให้อิบาดะของเราเนี่ยเสียไปเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องมาเรียนรู้ว่าอะไรกันที่มันทำให้อิบาดะของเราเนี่ยต้องเสียไปเพราะนั้นพี่น้องทั้งหลายมีหลักเกณฑ์อยู่บางประการในเรื่องการอิบาดะของเราว่าถ้าหากว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันเข้ามาพ่วงกับการอิบาดะของเราอิบาดะของเราจะไม่ถูกตอบรับโดยทันทีประการที่หนึ่งให้เรารู้ว่าบรรดาพวกกุฟฟาร์ผู้ปฏิเสธในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเขายอมรับว่าอัลลอฮ์ตะอาลานั้นเป็นผู้สร้างเขายอมรับว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ประทานปัจจัยยังชีพประทานริสกีเขายอมรับว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้ที่ให้เขามีชีวิตให้เขาเป็นให้เขาตายและบรรดาผู้มุชริกีนในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเขายอมรับว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้บริหารจัดการเรื่องราวต่างๆบนโลกดุนยาทั้งหมดแล้วการยอมรับต่างๆเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ทำให้เขาเป็นมุสลิมเลยสำหรับประเด็นของเราในวันนี้เราต้องมาดูว่าคนคนหนึ่งถ้าเพียงแค่การยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างแล้วเขาไม่เคยปฏิบัติอะไรเลยเนี่ยยังไม่ถือว่าเขาเป็นมุสลิมนะเพราะว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังเรียกคนกลุ่มนี้ว่าเป็นพวกมุชริกีนอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่ากุลมัยยัรซุกุกุมมินัสซะมาอิวัลอัรฎจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าหมายความว่าจงบอกพวกมุชริกีนจงถามพวกเขาว่าใครกันที่เป็นผู้ให้ริสกีกับพวกเจ้าที่มาจากชั้นฟ้าและแผ่นดินที่มาจากบนฟ้าและมาจากพื้นดินอัมมัยยัมลิกุสซัมอะวัลอับศอรหรือว่าใครกันที่เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในการที่จะให้มีการได้ยินมีการเห็นวะมัยยุฮยิลฮัยยะมินัลมัยยิตหรือว่าใครกันที่จะให้คนมีชีวิตขึ้นมาจากการตายวะยุคริจุลมัยยิตมินัลฮัยหรือว่าให้คนตายหลังจากที่มีชีวิตขึ้นมาวะมัยยุดับบิรุลอัมรและใครกันที่เป็นผู้บริหารกิจการเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ฟาซายะกูลูนัลลอพวกมุชริกีนนะพี่น้องอัลลอฮ์ตะอาลาบอกถ้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามพวกเขาเนี่ยพวกมุชริกีนก็จะตอบว่าฟาซายะกูลูนัลลอพวกเขาก็จะตอบว่าอัลลอฮ์สิเป็นผู้ที่ทำสิ่งเหล่านี้อัลลอฮ์เป็นผู้สร้างอัลลอฮ์คือผู้ให้ริสกีอัลลอฮ์คือผู้ประทานน้ำฝนเป็นผู้ที่ทำให้มีพืชพันธัญญาหารขึ้นมาสิ่งเหล่านั้นมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นอัลลอฮ์จึงกล่าวต่อมาว่าฟะกุลอะฟาลาตัตตะกูนดังนั้นจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าแล้วทำไมพวกเจ้าทั้งหลายไม่ยำเกรงกันหมายความว่าในเมื่อพวกเจ้าได้ยอมรับในรูบูบียะห์ของอัลลอฮ์ยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างเป็นผู้ให้เป็นผู้ให้ริสกีเป็นผู้ให้พวกเจ้ามีชีวิตให้พวกเจ้าตายแล้วทำไมพวกเจ้าไม่อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการต่อมาประการที่สองปัญหาของพวกมุชริกีนในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือปัญหาในการที่เขาไปขอต่อคนตายโดยที่การไปขอนั้นเนี่ยเขามีข้ออ้างว่าเพื่อต้องการที่จะให้คนเหล่านี้เนี่ยพาเข้าใกล้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องฮะสิ่งนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันของเราอัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวถึงคนกลุ่มนี้ในยุคพวกมุชริกีนเนี่ยว่าวัลลดีนัตตะคะซูมินดูนิฮิเอาลิยาอะมานะอ์บุดุฮุมอิลลาลิยุกอริบูนาอิลลอฮิซุลฟาและบรรดาผู้ที่ยึดเอาสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือเนี่ยเขาจะบอกว่ามานะอ์บุดุฮุมอิลลาลิยุกอริบูนาอิลลอฮิซุลฟาที่เราอิบาดะห์ต่อสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเราไม่ได้อิบาดะห์เพื่ออื่นใดนะแต่เราอิบาดะห์เพื่อลิยกอริบูนาอิลลอฮิซุลฟาเพื่อให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยพาเราเข้าใกล้อัลลอฮ์อายะห์นี้อัลลอฮ์ตะอาลาได้เล่าให้เราฟังในสมัยมุชริกีนสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ได้บอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าพวกมุชริกีนในยุคของเจ้าน่ะมีความเชื่อแบบนี้นะในการไปขอต่อกุโบขอต่อหลุมฝังศพขอต่อสิ่งเหล่านี้เนี่ยโดยมีข้ออ้างว่าที่ฉันมาขอต่อสิ่งเหล่านี้เนี่ยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะพาฉันเข้าใกล้อัลลอฮ์พี่น้องครับวันนี้ถ้าเราไปถามคนที่ไปขอต่อกูโบโต๊ะกีโต๊ะวังโต๊ะแชร์อะไรต่างๆเนี่ยว่าไปขอทำไมเราจะได้คำตอบเดียวกันว่าคนเหล่านี้เนี่ยเป็นคนดีแล้วคนเหล่านี้เนี่ยจะเป็นผู้ที่พาเราเข้าใกล้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเราจึงทำการขอต่อคนเหล่านั้นพี่น้องผู้มีเกียรติแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เรียกพวกคนที่ปฏิบัติแบบนี้ว่าเป็นมุชริกีนท่านนบีไม่ได้เรียกคนเหล่านี้เป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นบรรดานักวิชาการจึงได้บอกว่า
ตักยีรุลมุซัมมาลายกอยรุลฮะกออิกการเปลี่ยนชื่อเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ความเป็นจริงเปลี่ยนไปได้หมายความว่าคนที่มีการปฏิบัติเหมือนคนรุ่นก่อนเนี่ยในการอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเขายังคงความเป็นกุฟรอยู่คงความเป็นผู้ที่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ไม่ได้ทำให้เขาเป็นมุสลิมด้วยการที่เรามาเรียกเขาว่ามุสลิมเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาอ้างในเรื่องของการชะฟาอะห์ให้เรารู้ว่าการชะฟาอะห์การขอความช่วยเหลือนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้อนุมัติและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้เราเนี่ยขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้เราขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ถึงแม้ว่าอัลลอฮ์ตะอาลาจะบอกว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้ที่ให้การชะฟาอะห์ในวันกิยามะห์อัลลอฮ์ไม่ได้สั่งให้เราไปขอต่อท่านนบีว่ามุฮัมมัดช่วยขอให้การชะฟาอะห์ฉันหน่อยแต่อัลลอฮ์ให้เราขอต่อพระองค์ขอต่ออัลลอฮ์ว่าให้เราได้รับการชะฟาอะห์จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชะฟาตุนอุซมาในวันกิยามะห์ประการต่อมาประการที่3ให้เรารู้ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้เป็นผู้ที่มาทำการเผยแพร่ในยุคที่มีการอิบาดะห์ที่หลากหลายบางคนอิบาดะห์ดวงอาทิตย์อิบาดะห์ดวงจันทร์บางคนอิบาดะห์ต่อมาลาอิกะห์บางคนอิบาดะห์ต่อบรรดานบีแล้วก็คนดีๆอิบาดะห์ต่อคนดีๆคนซอละห์ที่เขาได้เสียชีวิตไปแล้วน่ะบางคนอิบาดะห์ต่ออัชญารต่อต้นไม้ต่อก้อนหินแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการจัดการทำการดะอะวะคนเหล่านี้ทั้งหมดเลยโดยที่ไม่ได้มีการแบ่งแยกไม่ได้แบ่งแยกว่าคนคนนี้อิบาดะห์ต่อกุโบเบาหน่อยคนคนนี้อิบาดะห์ต่อก้อนหินหนักหน่อยไม่ใช่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับคำสั่งจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาว่าวะกอติลูฮุมฮัตตาลาตะกูนฟิตนะห์วะยะกูนัดดีนุลิลลาห์ให้ทำการจัดการพวกเขาจนกระทั่งไม่มีชีริกเหลืออยู่และศาสนาทั้งหมดนั้นเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติและหลังต่างๆเหล่านั้นเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเราในอัลกุรอานในเรื่องของการอิบาดะห์ที่มีการผิดเพี้ยนออกไปประการที่4ให้เรารู้ว่าพวกมุชริกีนผู้ปฏิเสธเนี่ยการตั้งภาคีในยุคของเราเนี่ยมันหนักกว่าการตั้งภาคีในยุคแรกเพราะอะไรฮะเพราะว่าการตั้งภาคีในยุคแรกเนี่ยเขาจะทำการตั้งภาคีการทำชิริกตั้งภาคีนะตั้งภาคีคืออะไรนะพี่น้องการตั้งภาคีไม่ใช่การปฏิเสธอัลลอฮ์นะบางคนเข้าใจว่าการตั้งภาคีการชิริกการปฏิเสธอัลลอฮ์การตั้งภาคีการเอามามีส่วนร่วมหมายความว่ายอมรับว่าเราจะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์แล้วเราก็อิบาดะห์ต่อสิ่งนั้นด้วยรักอัลลอฮ์แต่ว่ารักสิ่งอื่นเคียงคู่กับอัลลอฮ์ด้วยนี่แหละคือชิริกที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่อภัยให้ในวันกิยามะห์เพราะฉะนั้นในประเด็นนี้เนี่ยคนที่เป็นคนตั้งภาคีในยุคนี้เนี่ยหนักกว่าคนในยุคก่อนเพราะอะไรฮะเพราะคนในยุคก่อนเนี่ยเขาจะตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเฉพาะในตอนที่สบายเวลาสบายๆเนี่ยเขาลืมอัลเลาะห์แต่ในยามที่เขาลำบากเนี่ยเขาจะคิดถึงอัลเลาะห์แล้วก็มีความบริสุทธิ์ใจในการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวว่าฟะอิซารกิบูฟิลฟุลกิดะอุลลอฮมุคลิซีนละฮุดดีนفلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون แล้วเวลาที่ในอายะห์นี้เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวถึงพวกมุชริกีนในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าฟะอิซารักบูฟิลฟุลกแล้วเวลาที่พวกเขาทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยขึ้นเรือเดินทะเลขึ้นเรือออกทะเลนะเป็นช่วงเวลาออกทะเลแล้วเจอความมืดเจอคลื่นทะเลเจอความน่ากลัวเวลาออกทะเลเนี่ยดะอูลลอฮมุคลิซีนละฮุดดีนบรรดาคนเหล่านี้จะทำการขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอต่ออัลเลาะห์อย่างที่มุคลิซีนละฮุดดีนมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครบริสุทธิ์ใจครับพี่น้องมุชริกีนพวกตั้งภาคีบริสุทธิ์ใจในการขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะลัมมานัจญาฮุมอิลัลบัรอิซาฮุมยุชริกูนแต่เวลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เขาได้รอดพ้นกลับฝั่งเข้ามาขึ้นบกเขาก็ทำการตั้งภาคีต่อเพราะฉะนั้นในการตั้งภาคีในยุคก่อนเนี่ยเขาจะตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในยามสบายแต่เวลายามลำบากเขารู้ว่าผู้สร้างผู้ให้ริสกีผู้บริหารจัดการกิจการต่างๆในโลกดุนยาเนี่ยคือผู้เดียวที่สามารถจะช่วยเหลือเขาได้เขาก็จะขอต่ออัลเลาะห์อย่างบริสุทธิ์ใจในยามลำบากแล้ววันนี้ล่ะพี่น้องชิริกที่เกิดขึ้นในวันนี้การตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งแต่ประการแรกจนถึงประการที่4ที่เราคุยกันในวันนี้เนี่ย
มันเป็นการตั้งภาคีทั้งในยามสบายแล้วก็ในยามลำบากในยามสบายที่เราอยากจะได้อะไรเนี่ยเรารู้สึกว่าเราสบายเนี่ยเราก็ไปขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ไปขอต่อหลุมฝังศพโดยที่อ้างเหมือนในประการแรกว่าในหลุมฝังศพนั้นเนี่ยจะช่วยขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานี่แหละคือชิริกที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกเอาไว้แล้วในยามลำบากเวลาที่เขาเผชิญกับสิ่งที่ไม่ดีเขาก็ไปขอต่อกูโบนั่นเช่นกันเพราะนั้นนักวิชาการจึงได้บอกว่าชิริกในยุคของเราเนี่ยหนักกว่าชิริกในยุคท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซะอีกเพราะในยุคนั้นทำชิริกแค่ยามสบายเวลายามลำบากรู้จักอัลลอฮ์แต่คนตั้งภาคีในยุคนี้เนี่ยทั้งในยามสบายแล้วก็ในยามลำบากขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าให้อัลลอฮ์ตะอาลาให้เราได้รับทางนำที่เที่ยงตรงอิห์ดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมแล้วขอให้เรานั้นได้ออกห่างจากการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่เรารู้ว่าการตั้งภาคีรู้ว่าชิริกเป็นสิ่งอันตรายที่อัลลอฮ์ไม่อภัยให้เราจึงสมควรที่จะต้องเรียนรู้ว่าอะไรคือชิริกเพื่อที่เราจะได้ระวังอะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูฮ์อินนะฮูกานะกัฟฟารา